สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาแนะนำการกำหนดการเคลื่อนไหวนะครับให้กับโปรแกรม PowerPoint นะครับที่เรามีการทำงานลงไปนะฮะซึ่งสามารถแบ่งการกำหนดการเคลื่อนไหวออกเป็น2ส่วนให้กับโปรแกรม PowerPoint นะครับเวลาคุณทำงานส่วนแรกก็คือการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับส่วนที่เป็นแผ่นสไลด์ขณะที่มีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์เนี่ยคุณอยากให้มีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเคลื่อนไหวยังไงนะครับกับอีกส่วนนึงส่วนที่2ครับก็คือสิ่งที่อยู่บนสไลด์ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปวาดรูปภาพหรือวิดีโอคุณจะให้มีลูกเล่นยังไงเคลื่อนไหวมายังไงนะครับทั้ง2ส่วนนี้เซตยังไงกำหนดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟล์ที่เราได้ทำต่อเนื่องมาจากวิดีโอก่อนหน้านะครับตัวอย่างนี้ขอสมมติว่าผมมีไฟล์ตัวนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วกรณีเวลาเราจะเซตส่วนแรกก่อนก็คือการกำหนดการเคลื่อนไหวกับแผ่นสไลด์ยังไม่ต้องไปสนใจข้างในนะครับที่เป็นข้อความที่เป็นรูปภาพยังไม่ต้องไปสนใจมันเราจะกำหนดค่าแผ่นสไลด์ก่อนเพราะว่าเวลาเราสั่งโชว์สไลด์มันจะโชว์ขึ้นมานิ่งๆเลยมันจะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับมันดูไม่น่าสนใจครับคราวนี้เราจะสั่งโชว์ยังไงล่ะคำสั่งโชว์อยู่ที่ไหนมารู้จักคำสั่งโชว์ก่อนเดี๋ยวเราไปที่แท็บสไลด์โชว์ไปที่แท็บสไลด์โชว์นะครับมารู้จักปุ่ม2ปุ่มตรงนี้นิดนึงนะครับปุ่มแรกคือชื่อว่า From Beginning เป็นปุ่มที่มีความหมายว่าถ้าเกิดคุณมีการคลิกปุ่มนี้มันจะเริ่มโชว์จากสไลด์แผ่นที่1เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานที่สไลด์ไหนก็ตามนะครับมันจะเริ่มไปโชว์ที่สไลด์แผ่นที่1เสมอเริ่มต้นที่นั่นแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ที่สไลด์แผ่นที่10เราอยากจะทดสอบดูซิแผ่นที่10มีลูกเล่นวิ่งยังไงเฉพาะแผ่นที่10ไม่ต้องเสียเวลาไปย้อนตั้งแต่สไลด์แผ่นที่1อ้าวอย่างนี้เราต้องเลือกที่ปุ่มที่ชื่อว่า From Current Slide มันก็จะโชว์สไลด์ที่คุณทำงานอยู่ปัจจุบันเท่านั้นเริ่มต้นแสดงขึ้นมานะครับทั้ง2ปุ่มนี้คุณควรรู้จักเอาไว้นะครับหรือใครจะจำฟังก์ชันคีย์หรือแป้นคีย์บอร์ดก็ได้ก็คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับดึงจากสไลด์แผ่นแรกโชว์ขึ้นมาเสมอก็กด F5 ถ้าอยากโชว์จากสไลด์แผ่นที่คุณทำงานอยู่ปัจจุบันเริ่มต้นเท่านั้นที่สไลด์แผ่นนี้ก็กดชิปเพิ่มเติมอีกแผ่นอีกแป้นหนึ่งครับชิป F5 อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับจะจำพวกช็อตคัทฟังก์ชันคีย์ช่วยก็ได้นะครับถัดมาครับอยากให้รู้จักปุ่มที่อยู่ประมาณขวาล่างๆหน่อยของจอภาพคือปุ่มที่มีชื่อว่าสไลด์โชว์ปุ่มนี้โดยหลักการแล้วถ้าเกิดคุณคลิกมันจะมีความหมายเหมือนกับ Current Slide ครับพอคลิกแล้วมันจะเอาไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ปัจจุบันน่ะโชว์ขึ้นมาเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับถนัดที่จะไปคลิกตรงไหนยังไงหรือใครจะจำแป้นคีย์บอร์ดทางลัดนะครับชิป F5 หรือ F5 นะครับแล้วแต่สะดวกคราวนี้มาดูประเภทของเอฟเฟคบ้างครับเวลาเราจะใส่เอฟเฟคให้กับแผ่นสไลด์เราก็จะต้องไปที่แท็บคำสั่ง Transition Transition ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของการเคลื่อนไหวมันก็จะมีประเภทการเคลื่อนไหวให้เราเนี่ยเยอะแยะมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมอยู่ที่สไลด์แผ่นแรกตอนนี้เป็นแผ่นที่1นะฮะผมอยากได้ประเภทเปิดฉากแผ่นแรกเลยก็คือเป็นผ้าม่านสังเกตว่าเอฟเฟกต์ผ้าม่านครับถูกต้องแต่แบ็คกราวด์ไม่สวยครับมันจะเป็นสีดำเหตุผลที่เป็นสีดำไม่มีอะไรมากครับเหตุผลเพราะว่ามันไปเอารูปแบบแบ็คกราวด์พื้นหลังจากสไลด์ก่อนหน้าเอามาใส่ในเอฟเฟกต์ที่เรากำลังเลือกแผ่นปัจจุบันอยู่แต่พอดีตอนนี้เราอยู่ที่แผ่นที่1ครับมันไม่มีสไลด์อะไรก่อนหน้านะครับมันก็เลยเป็นสีดำฉะนั้นเทคนิคก็คือเราต้องหลอกแทรกสไลด์เปล่าๆขึ้นมาสักแผ่นนึงอยู่บนสุดครับก็เอาเมาส์ไปคลิกประมาณบนแผ่นที่1นะฮะเตรียมแทรกแผ่นเปล่าๆขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เลือกโฮมแล้วก็เลือก New Slide แล้วก็ขอเลือกเป็นแบบ Title Slide เพื่อให้มันมีแบ็คกราวด์ของเอฟเฟกต์สวยหน่อยครับขอเลือกมาที่ Tab Design เพื่อจะได้สร้างแบ็คกราวด์เฉพาะแผ่นสไลด์เปล่าแผ่นนี้เทคนิคเวลาคุณจะเลือกรูปแบบ
ที่เขามีแบ็กกราวด์สำเร็จรูปที่เขาเรียกว่าทีมนะครับทีมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายปกติมันจะส่งผลให้แบ็กกราวด์นี้มีผลกับทุกสไลด์เลยครับแต่พอดีตัวอย่างผมตอนนี้ผมต้องการให้มีผลแค่สไลด์แผ่นเปล่าแผ่นนี้แผ่นเดียวเท่านั้นครับแผ่นอื่นก็ยังเป็นแบ็กกราวด์สีขาวปกติสมมติเหตุการณ์อย่างนี้นะครับฉะนั้นคุณจะไปคลิกซ้ายปกติไม่ได้นะครับเช่นผมชอบสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์แบบตัวนี้ผมจะไม่คลิกซ้ายนะครับผมอยากให้มีผลแค่แผ่นเดียวปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นแผ่นเปล่าผมก็ต้องคลิกขวาครับแล้วเลือกคำสั่ง apply to selected slide ก็แปลว่าให้มีผลเฉพาะที่กำลังคลิกเลือกอยู่เท่านั้นก็คือแผ่นหนึ่งแผ่นเปล่าแผ่นนี้นะครับเห็นไหมครับแผ่นอื่นก็จะไม่มีแบ็กกราวด์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่แนะนำคราวนี้เวลาเราเทสเอฟเฟกต์ผ้าม่านเราก็ไปที่ที่ผมอยู่กลับมาที่สไลด์แผ่นที่2แล้วนะครับไปที่ transition คลิกผ้าม่านคราวนี้ผ้าม่านคุณก็จะมีลวดลายแล้วครับโดยที่ไปเอาแบ็กกราวด์มาจากสไลด์ก่อนหน้านี่คือลักษณะลูกเล่นของ PowerPoint ครับคราวนี้ผมขอมายกตัวอย่างสไลด์แผ่นที่3ต่อนะครับผมต้องการใส่เอฟเฟคให้กับสไลด์แผ่นที่3ครับซึ่งแตกต่างจากแผ่นที่2ที่เป็นผ้าม่านผมก็มาเลือกแต่ถ้าเราเลือกทีละแผ่นเซตเอฟเฟคแตกต่างกันโอเคเราจะไม่ต้องเลือกทีละแผ่นนะครับแล้วก็เซตเอฟเฟคแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราบอกว่าจากสไลด์แผ่นที่3จะถึงแผ่นสไลด์ที่6ผมอยากให้เป็นเอฟเฟกต์เดียวกันหมดอย่างนี้เราจะเป็นต้อง select slide ก่อนก็คือ select slide ตั้งแต่3 4 5 6โดยการกดแป้น shift หรือกดแป้น control ก็แล้วแต่คลิกเลือกมาเรื่อยๆจนครบแล้วคุณก็ค่อยมาเลือกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี้ก็จะมีผลทุกสไลด์ที่คุณ select อยู่ครับตัวอย่างนี้ผมขอสมมตินะครับขอเลือกเป็นแบบเอฟเฟกต์เป็นแบบ cube เป็นกล่องนะครับเมื่อเราใส่เอฟเฟกต์แล้วมาดูการกำหนดค่าเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมจะอธิบายให้ทราบนะครับถ้าคุณเลือกซาวด์แปลว่าคุณต้องการให้มีเสียงประกอบด้วยขณะที่กำลังสั่งสไลด์โชว์แล้วเอฟเฟกต์กำลังแสดงก็ให้มีเสียงประกอบขึ้นมาด้วยเขาก็จะมีรูปแบบเสียงให้คุณครับเดี๋ยวแย่เลยอันนี้ไปลองทดสอบเองนะครับตัวอย่างนี้ขอไม่ใส่เอฟเฟกต์นะครับที่เป็นเสียงDuration ก็คือการกำหนดว่าแต่ละสไลด์เล่นเอฟเฟกต์ใช้เวลาเล่นกว่าจะจบเอฟเฟกต์เวลาสักเท่าไหร่ถ้าเวลามันน้อยเอฟเฟกต์ก็จะแสดงเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมยกอย่างง่ายๆครับเอาแค่2วิเอฟเฟกต์แต่ละแผ่นก็จะเล่นปุ๊บก็โชว์มา2วิจบแต่ถ้าคุณใช้เวลาเยอะเอฟเฟกต์ก็จะช้าเพราะคุณตั้งเวลาไว้ให้มันแสดงยาวหน่อยนะครับฉะนั้นเอฟเฟกต์ก็จะแสดงช้าลงนะส่วนได้ Apply to All นี่ใช้กับสำหรับเหมาะกับเวลาที่คุณใส่เอฟเฟกต์แล้วคุณอยากให้มีผลทุกแผ่นในไฟล์นี้เลยไม่อยากจะมากำหนดทีละแผ่นไม่อยากจะมาselectเลือกบางส่วนเอาเอฟเฟกต์นี่แหละให้ทุกแผ่นเลยอย่างนี้คุณก็เลือกแผ่นใดแผ่นหนึ่งเพื่อใส่เอฟเฟกต์ครับแล้วก็ค่อยมาคลิกปุ่ม Apply to All มันจะมีผลทุกแผ่นเลยครับกรณีนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมต้องเลือกแค่3กับถึง6เท่านั้นนะครับ2ผมมีแบบผ้าม่านเพราะฉะนั้นผม apply to all ไม่ได้เอฟเฟกต์นี้จะให้เล่นเมื่อไหร่เวลาสั่งโชว์ธรรมชาติก็คือเมื่อคุณคลิกเมาส์พอสั่งโชว์ปุ๊บคุณคลิกเมาส์เอฟเฟกต์ก็จะแสดงผลมาครับอย่างเช่นเราเลือกเป็นกล่องก็จะหมุนเป็นกล่องหมุนมานะครับแต่ผมว่าบางทีผมไม่สะดวกที่จะไปคลิกเมาส์นะผมอยากตั้งเวลาด้วยบางทีผมอาจจะโมเดลบรรยายอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ให้เอฟเฟกต์มันเล่นออโต้เลยอย่างนี้คุณต้องตั้งเวลาครับ afterแล้วก็ใส่เวลาว่าเมื่อผ่านไปสัก2วิอันนี้ผมยกตัวอย่างว่า2วิเอฟเฟกต์ก็เล่นเลยไม่ต้องรอผมคลิกเมาส์อย่างเดียวเท่านั้นคุณตั้งเงื่อนไขได้ครับโอเคนะครับอันนี้คือค่าที่เพิ่มเติมคราวนี้เรามาลองทดสอบกันครับผมขอเริ่มจากสไลด์แผ่นแรกนะครับแล้วก็ขอสั่งสไลด์โชว์ผมขอคลิกจากไอคอนด้านล่างนะครับที่เป็นรูปสไลด์โชว์แล้วก็ผมก็ไม่แตะเมาส์นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วว่า2วินะครับนี่ผมก็ตั้งเวลาตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเอฟเฟกต์มันคนละแบบกันนะครับขอตั้ง
เคนะครับนี่ผมไม่ได้แตะเมาส์เลยนะครับไม่ได้ยินเสียงเมาส์ผมคลิกเมาส์นะครับตั้งไว้ว่า2วิก็ให้เปลี่ยนเลย Qs นะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่3นะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่4ครับใช้เวลาแค่2วิต่อแผ่นนะครับถ้าเกิดคุณมีวิดีโอโดยธรรมชาติวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปแนะนำอีกครั้งหนึ่งเวลาคุณเซตพวกวัตถุที่ข้างในคุณคงรู้จักบิลเกตชายผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ที่อันนี้ผมขอ escape นะครับเพื่อยกเลิกออกไปให้เห็นภาพเฉยๆครับภาพของเอฟเฟกต์ก่อนข้างในเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซึ่งองค์ประกอบที่ข้างในอันนี้คือส่วนแรกนะครับของการกำหนดที่เป็นตัวแผ่นสไลด์ให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดค่าเพิ่มเติมระยะเวลาในการเล่นเอฟเฟกต์การตั้งเวลาให้มันแสดงโดยที่ไม่ต้องรอเราไปคลิกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคที่แต่ละคนจะเอาไปกำหนดนะครับนะครับคราวนี้ในส่วนของวิดีโอในการกำหนดแผ่นไซส์ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุที่อยู่ในแผ่นสไลด์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสวัสดีครับ